สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวนะครับปืนยิงไดโนเสาร์โอ้โหอันนี้นะครับเราซื้อมาเพียงราคา100บาทโอ้โหถูกมากๆเลยนะครับโอเคเราจะให้ดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับโอ้โหมีปืน2กระบอกด้วยนะครับนี่ปืนไดโนเสาร์อันครับอันนี้ก็ปืนแบบเท่ๆแล้วมีกระสุนให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8นัดเลยนะครับแล้วก็มีตัวตุ๊กตุ่นนะครับตุ๊กตา1 2 3มี3 4แล้วก็มีไดโนเสาร์อีก2ตัวนะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับชักแล้วก็ยิงนะครับโอเคครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับฟึ๊ดมาแล้วนี่นะครับสุดยอดไปเลยนี่เราปิดฝาไว้ก่อนนะครับนี่โอ้โหสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับนะเราก็จะแกะมาวางทีละอันนี่นะครับทีละตัวนะครับสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับนี่แล้วก็ไดโนเสาร์ด้วยนะครับไดโนเสาร์นี่แล้วเราจะปืนออกมานะครับเอาวางเรียงเลยนะครับนี่ปืนแล้วเอากระสุนออกมาให้หมดเลยนะครับเราลองยิงแบบทีเดียวเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่อุ้ยกระสุนให้มาเยอะมากเลยนะครับต้อง8ลูกนะครับไม่ต้องกลัวหายเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะให้ดูนี่นะครับเวลาชักก็อย่างงี้ปึ๊บใส่กระสุนเข้าไปนะครับปึ๊บเตรียมตัวยิงนะครับอุ้ยไม่โดนนะครับขอรออีกนัดนึงปึ๊บอุ้ยเฮ้ยมันแปะได้ด้วยนะเนี่ยนะครับมันเอาไว้ยิงเป้าได้ด้วยเนี่ยดูนะครับพี่จะยิงให้ดูนี่เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูครับกระบอกถัดไปนะครับชักนะครับปึ๊บใส่กระสุนเข้าไปนะครับเดี๋ยวพี่จะลองยิงไดโนเสาร์นะครับตัวนี้ปุ้งโอ้โหกระเด็นเลยนะครับใส่อีกนะครับแล้วก็ชักง่ายครับอันนี้มันเบานะครับนี่ยิงไดโนเสาร์ตัวนี้ตัวสีส้มตัวนี้นะครับปุ้งโอ้โหสนุกมากเลยนะครับนี่เห็นนะล้มหมดเลยนะครับนี่ปึ๊บนี่นะครับอุ้ยยิงไม่ออกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลูกก่อนนี่นะครับเอาไดโนเสาร์มาอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เราจะยิงใส่ให้มันติดนะโป๊ะนี่นะครับยิงติดได้ด้วยนะโป๊ะปึ๊บเปลี่ยนกระบอกโป๊ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับโป๊ะนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับนี่ไหมครับยิงติดกับกระจกได้ด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับปืนยิงไดโนเสาร์นะครับนี่ครับ100บาทเท่านั้นนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามกับปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวของเล่นใหม่ๆโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย